สุดห่วงพ่อเริ่มเดินช้าลงยุยลูกสาวร้องเขามมลคดีเปิดใจเป็นห่วงคุณพ่ออายุ77ปีแล้วยังไม่หยุดทํางานสําหรับนักแสดงอาวุโสอย่างร้องเขามมลคดีหรือที่หลายคนเรียกกันว่าพ่อรองหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะที่ปัจจุบันอายุ77ปีแล้วพ่อรองเป็นนักแสดงชายชาวไทยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสดแสดง ภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ประจำปีพศ2560นักแสดงอาวุโสและนักภาคมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำจากละครโทรทัศน์เรื่องสามเกลอล่าสุดยุยปัทมาวันลูกสาวของพ่อรอมาร่วมงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตเดอะท m a ์แมชชีนหลังจบงานก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องของคุณพ่อว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะเข้าสู่สภาวะปกติเราก็ทำหน้าที่ลูกเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะยุ้ยหรือพี่น้องคนอื่นๆก็ช่วยดูแลคุณพ่อดูแลกันในครอบครัวตอนนี้คุณพ่องานแน่นมากเลยเคยบอกพ่อหยุดเถอะเพราะปีนี้ยุ้ยสังเกตว่าเวลาพ่อเดินช้าลงไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเลยคุยว่าพ่อลองหยุดไหมพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อหยุดพ่ออยู่ไม่ได้นะคือด้วยความที่พ่อทํางานมาตลอดพ่อมีความสุข เวลาออกไปกองถ่ายได้ไปเจอกับทุกคนเหมือนได้ยิ้มได้หัวเราะได้คุย